ย่อมปลอมเปลือยตนเองเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ย่อมติดใจในรูปที่น่ารักแล้วก็ย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักแม้เสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกลิ้มที่ลิ้มด้วยรสตลอดถึงโผฏฐัพพะอันถูกต้องทางกายธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจเขาก็ติดใจในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจและในขณะเดียวกันเขาก็ขัดเคืองใจในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่ได้เป็นที่เพราะเขาไม่ได้ตั้งสติกำกับไว้กับตัวเองเป็นอยู่โดยมีจิตที่คับแคบไม่รู้จักตามความเป็นจริงถึงภาวะหลุดรอดปลอดโปร่งของจิตเขาไม่รู้จักภาวะที่จะหลุดรอดปลอดโปร่งได้ที่สุดจริงๆเขาก็ยินร้ายพอเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่สุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาก็คุ้นคิดคำนึงก็บ่นถึงย่อมหมกมุ่นอยู่ในเวทนานั้นเมื่อเขาคุ้นคิดคำนึงแล้วก็เฝ้าบ่นถึงหมกมุ่นอยู่ในเวทนานั้นความติดใจความอยากที่เรียกว่านันทิความหื่นความเหิมใจนั่นแหละก็ย่อมเกิดขึ้นประการต่อมาความติดใจความใคร่ในเวทนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นกลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นความยึดมั่นเป็นปัจจัยเมื่อยึดมั่นเป็นปัจจัยก็เป็นปัจจัยเกิดภพภพก็เลยเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยเกิดชราคือความแก่มรณะก็คือความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็ทั้งพร้อมความเกิดแห่งวัฏทุกข์ทั้งหลายก็มีได้ด้วยประการอย่างนี้พระเจ้าก็ตรัสว่านี่ไงโทษของกามถ้ามองอย่างนี้เขาเรียกว่ามองไปที่ตัวบุคคลว่าในขณะที่ไปเกี่ยวข้องกับกามแล้วกามมันก็ให้โทษทำให้มนุษย์นั้นต้องเศร้าโศกมีความโศกมีความร่ำไรลำพันธ์มีความไม่สบายกายไม่สบายใจมีความคับแค้นใจอย่างแสนสาหัสในด้านที่สองพระพุทธเจ้าให้มองไปที่ตัวกามเองเลยมองไปที่ตัวความบกพร่องของกามว่าท่านแสดงอุปมาต่างๆให้เห็นบ่อยๆในชั้นของคำสอนว่ามันมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมันมีความคับแค้นมากโทษของกามอย่างยิ่งนักท่านเลยเปรียบเสมือนกับสุนัขที่เพลียและหิวโหยต่อมาเขาโยนท่อนกระดูกที่เปื้อนเลือดให้กินไอ้สุนัขตัวนั้นมันก็แทะอยู่นั่นเองแทะจนเหนื่อยจนเหนื่อยอ่อนอร่อยแต่ก็ไม่เต็มอยากและก็ไม่เต็มอิ่มได้จริงมันก็แทะอยู่นั่นแหละท่านก็เลยอุปมาว่าความสุขของมนุษย์ทั้งหลายที่กำลังจะไปเสพสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มอยากมันก็แทะอยู่นั่นแหละยิ่งมีกระดูกมากก็ยิ่งต้องแทะมากเหนื่อยมากลำบากมากแทะจนฟันเหี้ยนจนฟันหลุดที่สุดจริงๆสุนัขตัวนั้นก็ตายไปกับกระดูกนั่นแหละท่านเลยอุปมาว่ากามทั้งหลายก็เหมือนกับกระดูกสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนสุนัขนี่ท่านมองไปที่ตัวกามประการที่สองท่านเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แร้งหรือว่าเหยี่ยวเป็นต้นน่ะคาบบินมาเหยี่ยวหรือแร้งตัวอื่นเห็นเข้ามันก็โผล่ก็ไปรวมจิกมันจะแย่งมันจะแย่งเอาชิ้นเนื้อนั้นคือเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวนะผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการหมายปองที่จะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแก่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดถึงการสังหารและเข่นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักวางใจก็จะเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสที่สุดจริงๆก็เจ็บจนตายเลยทุกเป็นตายตรงนี้แหละท่านจึงบอกมีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับข้องมากโทษในกามมันมีมากยิ่งนักท่านเลยอุปมาเหมือนแล้งฉะนั้นกามทั้งหลายเนี่ยที่ท่านต้องการชี้เห็นตัวเนี้ยโทษของกามตรงนี้ใจจะได้คลายเวลาไปฝึกสมาธิไปเจริญสมาธิใจมันจะได้ไม่หมกมุ่นในกามประการต่อมาครั้งที่3ท่านเปรียบเหมือนกับคนถือคบเพลิงคบเพลิงนั้นเนี่ยที่หญ้ารุกโพงแล้วก็เดินทวนลมทีนี้ในขณะที่เดินทวนลมนั้นน่ะไม่ช้ามันก็จะต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นมันก็จะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะต่างๆอาจจะถึงตายแล้วก็ทุกข์จนตายพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่านี่ไงมันมีความหวานชื่นน้อยมันมีทุกข์มากมันมีความคับแค้นมากโทษของกามมันมีมากยิ่งนักอย่างนี้แหละ
ใครถือไว้ตอนนี้กระแสชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันไหม้มาเยอะแล้วมันไหม้มือมันไหม้เท้ามันไหม้อวัยวะตอนนี้อวัยวะหลายๆท่านก็เริ่มจะเป็นไปไม่ได้แล้วนี่กามมันไหม้เอาประการที่สี่ท่านเปรียบมาเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสทุกข์เจียนตายเนี่ยและก็ไม่อยากจะตกหลุมนั้นแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนเราฉุดดึงเข้าไปหาหลุมนั้นอยู่เรื่อยๆเห็นไหมว่าตอนเนี้ยถ้าเรายังอยู่ในกามเนี่ยเขาก็จะจับเราแล้วก็จะฉุดเราแล้วก็ดึงเข้าไปหาหลุมทั้งที่เราไม่อยากจะไปหาเลยนะความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับข้องใจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราไม่อยากไปเจอแต่จะถูกดึงเข้าไปถูกดึงเข้าไปฉะนั้นถ้าอยู่ในกามถ้าไม่รีบหนีถ้าไม่หาความสุขที่ยิ่งกว่ากามมันก็จะเจ็บปวดเพราะกามด้วยการอย่างนี้ประการที่ห้าท่านอุปมาว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉายอัมภัยมากแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายในอดีตที่ผ่านมานะในสังสารวัฏที่ผ่านมาเฉพาะในปัจจุบันภพเนี่ยอันนั้นกลายเป็นความฝันหมดแล้วตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้มองกลับไปไม่มีอะไรเหลือเสียดายตอนสมัยอายุเท่านั้นตอนสมัยมีเงินอย่างนั้นตอนสมัยที่เป็นอย่างนั้นสารพัดตอนนั้นมีความรู้ตอนนั้นมีความทรงจำ ตอนนี้หมดแล้วสภาพนั้นหมดไปแล้วนี่กามมันมีโทษอย่างนี้ มีความหวานชื่นน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักประการที่6ท่านเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเข้ามาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวและก็ยังไม่มั่นใจด้วยไม่มีสิทธิ์ขาดของตนโดยแท้จริงเจ้าของคือธรรมชาติธรรมชาติของความเกิดธรรมชาติคือความแก่ธรรมชาติคือความเก็บเจ็บธรรมชาติคือความตายนี่เจ้าของก็ตามมาแล้วตอนนี้เจ้าของคือธรรมชาติความไม่เที่ยงธรรมชาติความเป็นทุกข์ธรรมชาติความไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงธรรมชาติที่คือมันไม่คงที่ไม่ถาวรนี่แหละตอนนี้ธรรมชาติตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องคืนไปเมื่อนั้นตอนนี้เขาตามมาคืนมาทวงหมดแล้วนี่ธรรมชาติเมื่อนั้นก็ไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็ผลุบไปหมดธรรมชาติตามทวงหมดแล้วนี่ไงว่าเปรียบเหมือนความฝันและประการต่อมาก็คือของยืมเข้ามาสติปัญญาดีๆเขาทวงกลับไปหมดแล้วหูที่เคยชัดตาก็เคยสว่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองที่แข็งแรงทั้งหลายโดนทวงไปหมดแล้วแกเห็นไหมเจ็บตายทั้งหลายก็ตามทวงนี่ธรรมชาติตามทวงต้องคืนใหม่ๆแล้วก็มาอวดพอจะโก้เก๋ได้ชั่วพักตอนนี้หมดสภาพแล้วบางคนก็ยังไม่ยอมนะอยากจะขึงขันบอกจะเอาอดีตคือเราไปทวงเราไม่ยอมให้ธรรมชาติมันมาทวงเราสู้ไม่ได้หรอกเจ้าของที่แท้จริงเขาเช่นผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นความแก่ความเจ็บความตายความโศกความลำไรลำพันธ์เขาตามมาทวงหมดแล้วนี่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติกฎความจริงของธรรมชาติกฎความจริงของชีวิตเราก็โผล่มาแล้วพลุกหมดแล้วก็ทวงไปประการที่7เปรียบเสมือนต้นไม้มีผลดกในราวป่าผู้คนก็ผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกอยากได้ผลเขาก็จะได้โดยวิธีใดก็จะใช้วิธีนั้นน่ะ
ผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นนะก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพานมีมีดมีขวานเขาก็จะตัดเอาเขาจะทำร้ายทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ทับแขนขาหักชอกช้ำแล้วก็จะต้องล้มลงตายในเนี้ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่ากามสุขเหมือนกับผลไม้บนต้นไม้ซึ่งที่โคนไม้ก็มีผู้ตัดเลยคืออะไรคือความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนคือความแก่คือความเจ็บคือความตายเป็นต้นกำลังทำลายกัดกินกร่อนลงไปอยู่ตลอดเวลาจนจะต้องล้มไปในที่สุดฉะนั้นผู้ที่บริโภคกามสุขต้องถูกคุกคามด้วยความหวาดหวั่นเสียวใจในความไม่จีรังและก็ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลายิ่งผู้ใดลุ่มหลงติดพันเพลิดเพลินมัวเมาไม่รู้จักยอมเลิกละนะไม่รู้จักปล่อยบ้างวางบ้างก็จะต้องถูกตัดให้ล้มลงทับเอาในที่สุดจริงๆก็ประสบทุกข์เยียนตายนี่ไงโทษของกามมีคุณนิดเดียวนะทุกข์มากมีความคับข้องมากโทษของกามยิ่งนะตอนเนี้ยถ้าไม่รีบลงนะก็ตายโดนทับประการที่8เหมือนเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วก็เท่ากับเอาชีวิตไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับอยู่ตลอดเวลานี่ไงโดนสับอยู่ตลอดเวลาไปเกี่ยวข้องกามเรื่องใดที่ยังไม่ทุกข์เรื่องนั้นไม่มีเลยนะเกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับสามีเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาญาติมิตรเกี่ยวข้องกับทั้งหลายที่จะไม่โดนสับไม่มีเลยเขียงโดนมีดสับประการที่10เปรียบเสมือนหอกและหลาวมักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เจ็บน้อยก็เจ็บมากมันทิ่มตลอดแหละตอนนี้ก็โดนกันเป็นแถวเปรียบเสมือนหัวงูประการที่10เข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่ไหวต้องคอยระแวงไม่อาจจะปลงใจได้สนิทหรือวางจิตปลอดโปร่งได้อย่างแท้จริงอาจจะฉกเอาหรือนำภัยอันตรายมาให้เมื่อไหร่ก็ได้ในอุปมาทั้ง10ประการนี้แหละท่านกล่าวเข้าไว้แม้ในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่านี่คือตัวกามเองทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามองเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการระหว่างสัมพันธ์กับโลกกับสังคมกับชีวิตเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุกามทั้งหลายมีวัตถุกามทั้งครอบครองมนุษย์ที่ไม่มีปัญญาต่อสัจธรรมในชั้นคำสอนพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ผู้เขาต่อสัจธรรมทั้ง4ก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามมาสุขนั้นเนี่ยเป็นของที่ไม่จริงไม่แท้ว่าเป็นเหตุแห่งการดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันบ้างก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทแก่งแย่งเบียดเบียนกันเพราะเห็นแก่กามวัตถุแย่งชิงกามวัตถุในรูปแบบต่างๆในคำสอนในพระบาลีพุทธเจ้าตรัสว่าราชาก็วิวาทกับราชากษัตริย์ก็วิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ก็วิวาทกับพราหมณ์คฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดีแม่ก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับแม่พ่อก็ทะเลาะกับลูกลูกก็ทะเลาะกับพ่อพี่น้องชายก็ทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องหญิงก็ทะเลาะกับพี่น้องหญิงพี่น้องชายก็ทะเลาะกันกับน้องหญิงเป็นต้นสลับกันเพื่อนต่อเพื่อนก็ทะเลาะกันบ้างก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สัตราวุธฆ่ากันตายแล้วก็ทุกปางตายเป็นต้นบางกลุ่มที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เข้าปะทะทำสงครามล้างผลาญกันใช้หอกใช้ดาบใช้ปืนตัดศีรษะสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าก่อนนี้แหละก็กามเป็นเหตุกามเป็นต้นเข้าทั้งนั้นเลยตรงนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าบางก็ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตประกอบบาปอกุศลธรรมลามกเป็นครุโทษบ้างเป็นละหูโทษบ้างโทษหนักบ้างโทษเบาบ้างต้องได้รับการทรมานในอบายทุกขติวินิบาตนรกนี่ก็โทษของกามทั้งนั้นท่านก็ชี้ให้เห็นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่านี่คือข้อที่น่าสนใจที่ท่านเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะท่านเปรียบเทียบบอกว่าเปรียบเสมือนคนเป็นโรคเรื้อนตัวสุกเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนไซก็ใช้เล็บเกาปากแผลนั้น
ย่างตัวที่หลุมถ่านไฟนั้นต่อมามีหมอมารักษาเขาให้หายเขามีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนา